ดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้เท้าตัดผักกัน น้องคนนี้บอกว่าอยากให้พี่ฝ้ายตัดผักกับเมลอนนะคะมึงดูความลำบากตั้งแต่ต้นคลิปยังจะอยากดูกันอีกเหรอ จะบอกว่าอันนี้เป็นผักสลัดออร์แกนิกนะคือฉันอยากตัดมากเลยแต่ว่าฉันตัดไม่ถึงอะ ก็เลยให้พี่สาวตัดให้นะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณของสวนเมลอนนะคะทุกคนส่วนตัวฝ้ายไม่ใช่คนกินผักนะคะแต่ลองกินผักที่นี่ดูคือกรอบมากตัดผักเสร็จแล้วไปตัดเมลอนกันมึงเอ้ย อาหมุนไป1แมตช์เข้ามาในสวนเมลอนแล้วนะคะทุกคนมีเมลอนเยอะมากคือคาเฟ่บ้านเชือกเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คาเฟ่นะเขามีกิจกรรมอย่างเงี้ยทำเยอะมากแล้วเมลอนเนี่ยสามารถถ่ายรูปติดไว้แล้วก็จองเมลอนไว้ได้นะคะว่าเนี่ยอีลูกเนี้ยของฉันนะเนี่ยอีลูกเนี้ยลูกใหญ่ชื่อน้องสมศรีเนี่ยของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือฝ้ายอยากให้มาจริงๆครอบครัวพาลูกมาทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากอยากให้มา